อาจารย์เฉลิมชัยเตือนหมอปลาทำดีปกป้องศาสนาแต่อย่าห้าวทำอะไรใช้สติอาจารย์เฉลิมชัยอัดคลิปเตือนหมอปลาอย่างห้าวทำดีแล้วที่ผ่านมาปกป้องพระศาสนาแต่ทำอะไรให้รอบคอบอย่าห้าวหลงคำคนยินยอดังได้ก็ร่วงได้เมื่อวันที่13พฤษภาคม65อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายผู้สร้างวัดร่องขุ่นเปิดเผยถึงกรณีที่หมอปลาหรือนายจีรพันธ์เพชรขาวอายุ44ปียูทูบเบอร์ชื่อดังในกรณีที่บุกไปที่หมอปลาบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรจังหวัดยโสธรจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบโดยอาจารย์เฉลิมชัยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอยาว 1.40 นาทีเนื้อหาว่าแก่แล้วแต่งานนี้เครียดอยากจะฝากถึงหมอปลาต้องระมัดระวังห้าวเหลือเกินคิดหน่อยใช้สติหน่อยไม่ใช่ใครส่งคลิปมาก็ห้าวไปลุยเลยบุกเลยพี่เป็นห่วงที่ผ่านมาทำมาดีแล้วช่วยปกป้องพระศาสนาทำมาดีแล้วแต่ว่าการลุยแบบขาดสติต้องระวังทั้งกิริยามารยาทต้องระวังดังแล้วมีคนติดตามเยอะขึ้นได้ก็ร่วงได้ดังได้ก็ดับได้จำเอาไว้ว่าอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกแบบขาดสติต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปฟังคนสรรเสริญยินยอเพราะคนดังแล้วดับก็มีให้เห็นเยอะแยะต้องระมัดระวังหลวงพ่อท่านอายุขนาดนี้แล้วยังเป็นอัลไซเมอร์จะไปเอาอะไรกับท่านทำไมไม่คิดถึงสิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิตของท่านล่ะอย่าไปด่วนตัดสินใจเหอะก็บุกระวังจะล้มเอาได้นะเตือนลูกชายเดือดคังคุบายไม่เคยเป็นโสเภณีลั่นทำเสื่อมเสียเพราะความโลภเงินของคนลูกชายเดือดคังคุบายไม่เคยเป็นโสเภณีลั่นไม่เคยขออนุญาตถ่ายทำแถมหนังบิดเบือนเกินจริงทำเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะความโลภเงินของคนหนึ่งในกระแสภาพยนตร์สุดร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ควรค่าแก่การรับชมในขณะนี้คือหญิงแกร่งแห่งมุมไบกันกูบายคาทาวดีที่เป็นภาพยนตร์อินเดียสุดทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมฉายทางช่องทางเน็ตฟลิกซ์ซึ่งมาแรงถึงขนาดทะยานสู่อันดับ1ท็อป10อันดับสูงสุดของไทยในการเปิดตัวสัปดาห์แรกโครงเรื่องสร้างจากหนังสือนวนิยายชื่อว่ามาเฟียQueen of Mumbai เขียนโดยฮัสเซนไซดีที่เป็นนวนิยายอิงชีวประวัติสร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลที่มีจริงโดยตัวละครเอกสาวสวยในตาคมเข้มคือคังคุบายนายหญิงกามทิปุระที่เผชิญหน้ากับชะตากรรมสุดเศร้าก่อนพลิกชีวิตและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อสิทธิความเท่าเทียมของอาชีพโสเภณีในอินเดียให้ถูกกฎหมายจนได้รับการขนานนามว่าราชินีมาเฟียแห่งมุมไบภาพจากเพนมูฟวี่อย่างไรก็ตามหลังจากตัวอย่างหนังถูกฉายในประเทศอินเดียก็เกิดข้อพิพาทระหว่างครอบครัวของคังคุบายกทิยาวาทีนำโดยบาบูราวจีชาลูกชายบุญธรรมและภารตีโสนวันนีหลานสาวกล่าวว่าการแสดงภาพที่เกินจริงในภาพยนตร์ทำให้ครอบครัวลำบากใจมากและทำให้คุณแม่เสียชื่อเสียงเนื่องจากคังคุบายกทิยาวาทีเป็นเพียงนักเคลื่อนไหวทางสังคมไม่ใช่โสเภณีพร้อมยื่นคำร้องต่อภาพยนตร์เรื่องกันกูบายคาทาวดีในปี2564ศาลในมุมไบได้เรียกสันเจลีลาพันซลีผู้กำกับและอเลียบาสนักแสดงสาวมาในคดีนี้ด้วยต่อมาศาลสูงแห่งเมืองมุมไบปฏิเสธที่จะระงับการฉายภาพยนตร์คังคุงไบแต่ยังคงอนุญาตให้ยุติการฉายชั่วคราวเหตุมีการดำเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญากับผู้สร้างภาพยนตร์สำนักข่าว ANI รายงานศาลฎีกาเสนอแนะให้ผู้กำกับเปลี่ยนชื่อหนังเรื่องใหม่เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง
หลังมีการยื่นฟ้องหลายคดีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อต้องการยุติการฉายภาพจากกันกูบายคาทาวดีทางอินเดียทูเดย์ได้ขอสัมภาษณ์บาบูราวจีชาโดยเขากล่าวว่าแม่ของฉันกลายเป็นโสเภณีผู้คนต่างพูดถึงแม่ของฉันอย่างเข้าใจผิดนแรนทราทนายความครอบครัวของคังคูบายกล่าวว่าทั้งครอบครัวต่างตกตะลึงตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์คังคูบายถูกพรรณนาอย่างผิดและไร้เหตุผลซึ่งค่อนข้างหยาบคายมากเนื่องจากจู่ๆก็มีคนมายัดเยียดคุณกำลังเป็นตัวแทนของนักเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะโสเภณีครอบครัวไหนจะชอบมันคุณทำให้เธอเป็นหญิงมารยานรันทรายังเปิดเผยว่าคดีที่บาบูราวจีชายยื่นฟ้องนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างไรระบุว่าปัญหาของระบบกฎหมายของเราคือแทนที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงแต่คุณถูกขอให้แสดงหลักฐานว่าเป็นลูกชายของคังคูบายจริงๆหรือไม่แม้ว่าเราจะพิสูจน์ในศาลแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ภาพจากอเลียพัทกันกูไบส์แฟมิลี่อาโฟโต้คอร์เทซีอัตตาการต่อสู้ของเราเริ่มต้นในปี2563เมื่อลูกชายรู้ว่ามีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตของคังคูไบส์หลังจากได้เห็นรูปแม่ของเขาในการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมาครอบครัวหลบซ่อนย้ายบ้านและญาติหลายคนตั้งคำถามว่าคังคูบายเป็นโสเภณีจริงๆหรือไม่มีใช่นักสังคมสงเคราะห์อย่างที่บอกตอนนี้สภาพจิตใจของครอบครัวย่ำแย่ไม่มีใครอยู่ได้อย่างสงบสุขเราได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสันเจ้ลีลาพันซลีผู้กำกับและฮุสเซนไซดีผู้เขียนหนังสือที่ดัดแปลงเรื่องราวของคังคูบายโดยอิงจากเรื่องราวที่ผู้คนในละแวกใกล้เคียงและคนรู้จักของเธอซึ่งเขาได้เขียนหนังสือโดยไม่มีหลักฐานใดๆอย่างไรก็ตามไม่ได้รับการตอบกลับจากพวกเขาขณะนี้สถานะคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาสิ่งที่เราได้ยินก็คือเรื่องสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความหวังสุดท้ายของเราอยู่ที่ศาลฎีกาเพราะไม่มีการยื่นเรื่องเช่นนี้ในระบบตุลาการของอินเดียภารตีโสนวนีหลานสาวของคังคูบายกล่าวว่าผู้กำกับดูหมิ่นภาพลักษณ์ของคุณยายทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงเพราะความโลภเงินซึ่งไม่มีใครรับได้คุณไม่ได้ขอความยินยอมจากครอบครัวก่อนที่จะดำเนินการสร้างโปรเจกต์นี้ไม่ได้มาหาเราขณะเขียนหนังสือและไม่ได้ขออนุญาตเราก่อนสร้างภาพยนตร์ด้วยทนายความของเรากำลังดำเนินการเพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการฉายภาพยนตร์เรากำลังถูกปฏิเสธความยุติธรรมและโอกาสตั้งแต่ปี2563ยายของฉันเคยอาศัยอยู่ที่กามทิปุระคือเรื่องจริงแต่หญิงทุกคนที่นั่นกลายเป็นโสเภณีหรือเปล่ายายของฉันรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม4คนที่นั่นในปีพ.ศ.2490ประกอบด้วยลูกสาว2คนและลูกชาย2คนเรามาจากครอบครัวนี้แต่ตอนนี้มาบอกว่าเราผิดกฎหมายแม้คุณยายรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแต่กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เข้มงวดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้เราเคยเล่าเรื่องราวของคุณย่าของเราด้วยความภาคภูมิใจแต่หลังจากปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาผู้คนโทรมาถามเราสายแทบไม่ว่าเธอถูกแสดงเป็นโสเภณีได้อย่างไรคุณยายของฉันทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับอาชีพโสเภณีตลอดชีวิตของเธอแต่ตอนนี้คนเหล่านี้ทำให้ยายของฉันเป็นตัวอะไรฉันอยากจะขอให้เขาจินตนาการถึงแม่ในมุมมองเดียวกันที่เขาเคยวาดภาพคุณยายของฉันในภาพยนตร์เรื่องคังคูบายเป็นทำได้อย่างไรนี่เป็นการหมิ่นประมาทและฉันจะไม่ทนต่อสิ่งนี้เธอเป็นคุณยายของฉันไม่ใช่ความผิดของเธอที่เธออาศัยอยู่ที่กามทิปุระขอพูดอีกครั้งเธอไม่ใช่โสเภณีอย่างที่ปรากฏในภาพยนตร์
ถ้าเขาอ้างว่าสร้างภาพยนตร์จากหนังสือเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเขาควรจะมีความรู้พื้นฐานว่าต้องได้รับอนุญาตจากมีลูกหลานของผู้ตายเมื่อคุณสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับบุคคลจริงคุณต้องตระหนักว่ามีเรื่องทางกฎหมายด้วยส่วนคดีครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่22ธันวาคมและให้เวลาจำเลยจนถึงวันที่7มกราคมพ.ศ. 2564เพื่อตอบโต้ดังนั้นผู้กำกับได้ทำการโต้กลับคำร้องต่อศาลระบุว่าไม่มีหลักฐานอย่างเป็นทางการว่าชาเป็นลูกของคังคุบายรวมถึงไม่มีหลักฐานว่าคังคุบายอุปการะชามาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบลงเมื่อต้นปี2021โดยศาลได้ยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางอาเลียบาร์ตนักแสดงสาววัย29ปีกล่าวกับสำนักข่าว ANI ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เธอกังวลไม่มีข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นใดๆมารบกวนฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรมากวนใจฉันเกินจุดหนึ่งแน่นอนว่าฉันรู้สึกเหมือนมีความแปลกใหม่บางอย่างที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ดีหรือไม่ดีนั่นไม่สำคัญผู้ชมตัดสินใจและตระหนักได้เองหลังจากดูหนังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังก็ไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาได้นาตาบอยสเกาต์งานเข้าปมหวยทิพย์หลังนอทกองสลากพลัสแจ้งความแอนนาตาบอยสเกาต์งานเข้าปมหวยทิพย์หลังนอทกองสลากพลัสแจ้งความชี้หวังให้หยุดพฤติกรรมแต่กลับยังทำอยู่ลั่นอยากฟังคำตอบจากกรณีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอท.เจ้าของเว็บไซต์กองสลากพลัสพร้อมทนายความเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทจักราวุฒิเพละและรองสัวสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์โชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์หลังขายหวยทิพย์อ่านข่าวนอทกองสลากพลัสแจ้งความเว็บขายสลากเงาลั่นทำให้สะอาดไม่ใช่ตั้งตัวเป็นบ่อนล่าสุดวันที่14พฤษภาคม65นอทพันธวัฒน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผมนายพันธวัฒน์นักวิสุทธ์ในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ผมขอเรียนถามคุณแอนนาและคุณตะบอยสเกาว่าในฐานะที่คุณทั้งสองเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเสี่ยงและตัดสินใจมีส่วนร่วมในการทำเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ขายหวยทิพย์ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีใบจริงในวันที่10พฤษภาคม2565ผมได้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บไซต์ของคุณแล้ว2คดีโดยผมหวังว่าคุณจะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเข้าข่ายความผิดถึง2ข้อหาหนักคือเช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และยังอาจจะผิดตามพ.ร.บ.พนันข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ด้วยแต่หลังจากแจ้งความจนถึงวันนี้คุณยังเปิดขายตามปกติเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายผมเองไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใดๆกับคุณแต่ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการลอตเตอรี่ออนไลน์ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมททั้งนี้เพราะครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนทราบว่าที่ท่านไม่สบายใจกับแพลตฟอร์มของเอกชนนั้นเพราะว่ากลัวพวกเราจะทำแบบนี้กลัวพวกเราจะตั้งตัวเป็นเจ้ามือเสียเองผมเองในฐานะเจ้าของเว็บกองสลากพลัสและนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องการให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คงอยู่ต่อไป
เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างที่มันควรจะเป็นจึงอยากได้คำตอบจากคุณทั้งคู่ว่าเหตุใดคุณจึงขายรูปภาพสลากโดยไม่มีใบจริงขายหวยทิพย์ให้กับประชาชน